ไม่ต้องกลัวนะทุกคนมีฉันอยู่ตรงนี้รับรองเลยว่าทุกคนจะต้องปลอดภัยและฉันคนนี้จะต้องขึ้นเป็นที่หนึ่งพร้อมละมาลุยกันเลยดีกว่าอ่ะเจอเหยื่อนั่นไงนั่นไงอย่างนี้ก็โดนดิใครลบยิงนี่คุณเป็นใครครับเนี่ยหน้าตาคุณดูคุ้นมากเลยอะหรือว่าคุณคือดาราคนนั้นพระเจ้าใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่แล้วค่ะทุกคนและนี่ก็คือลูน่าตัวละครใหม่ที่ถอดแบบมาจากยาย่าอุรัสยาตัวแรกของไทยโดยตอนนี้นะคะทางฟรีไฟเนี่ยได้ร่วมงานกับยาย่าในชื่อโปรเจกต์ลูน่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยทุกคนมีภาพยนตร์สั้นให้เราดูด้วยนะแล้วที่สำคัญนะคะทุกคนสามารถที่จะรับตัวละครยาย่าหรือว่าลูน่าได้ฟรีๆเลยนะทุกคนเพียงแค่ทุกคนนะคะล็อกอินในวันที่22ตุลาคมนี้นะคะทุกคนเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัวละครลูน่าแบบนี้ไปแล้วอะทุกคนคือแบบสวยงามมากๆเลยนะเหมือนจริงมากๆเลยอะและที่สำคัญนะคะตัวละครลูน่านี้นะคะยังมีสกิลการยิงเร็วด้วยไฟริงเรทที่เพิ่มขึ้นและวิ่งเร็วขึ้นเมื่อยิงโดนศัตรูนั่นเองทุกคนและนอกจากนั้นนะคะยังมีไอเทมอีกเพียบเลยนะที่แบบว่ามันต้องมีอะทุกคนของมันต้องมีจริงๆนี่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะทุกคนที่ลงประกาศเอาไว้เนี่ยก็จะมีนี่เลยนี่อาวุธอันนี้คือแจ่มมากสวยเนาะอุ้ยอยากได้ค่ะทุกคนเราสามารถรับไอเทมฟรีได้นะคะแต่ว่าเราต้องทำเควสก่อนใช่ไหมล่ะเมื่อไหร่จะถึงวันนั้นเนี่ยดูดิท่าถือปืนคือแบบสวยงามมากทุกคนนอกจากนี้เนี่ยยังมีคู่หูด้วยนี้อุ้ยแจ่มคือแบบว่าเมื่ออยู่คู่กับลูน่าแล้วเนี่ยสวยงามงดงามมากๆเลยทุกคนและนอกจากนี้ค่ะนี่เลยรถที่คู่ควรกับพี่มันต้องจัดแล้วล่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทดสอบตัวละครลูน่าดีกว่าว่าจะแจ่มขนาดไหนอันนี้พี่เล่นในโหมดคราฟแลนด์นะทุกคนเป็นแมปที่แบบว่าเราสามารถสร้างแมปเองได้นะแต่นี้พี่เข้ามาจอยกับเขานี่มาแล้วผู้อยู่รอดเป็นคนสุดท้าย ไงล่ะเฮ้ยทำไมนายยืนนิ่งอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยสวยแล้วเฮ้ยลบโอ้ยโดนยิงเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนใจเย็นก่อนฉันคือลูน่านะนายอย่าทำอย่างนี้กับฉันได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนไม่ไหวแล้วเพื่อนใครก็ได้มาฮิลฉันทีเพื่อนแย่แล้วทุกคนเราต้องรีบไปหาเกาะกำบังก่อนเฮ้ยขอยังช่วยทุกคนโชคดีที่มีคนมาช่วยชีวิตเราเฮ้ยใครมันทำเราเมื่อกี้นี้ใครมันทำเรานายใช่ไหมเฮ้ยโชคดีไปจังหวะนี้เก็บได้หนึ่งมาโหมดที่พี่เล่นเป็นโหมดทีมนะทุกคนคือเราต้องช่วยกันนะคะเพื่อให้ทีมของเราอยู่รอดเฮ้ยรีบฮิวเร็วรักษาตัวเองแล้วเพื่อนมาแล้วเฮ้ยวงมันตีมาเดี๋ยวมันใกล้หมดเวลาแล้วพอดีแต่ว่าถ้าเกิดออกไปตอนนี้เราตายแน่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะหมดเวลาแล้วชนะว่ะทุกคนโอ้โหก็ถือว่าเป็นอะไรที่แจ๋มมากๆเลยนะทุกคนสำหรับแผนที่คราฟแลนด์นะคะนี่พี่จะพาไปดูนะอันนี้นะคะเราสามารถที่จะสร้างแมปของเราได้ด้วยนะคะสร้างห้องขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งชื่อห้องของเราแล้วก็เลือกแมปที่เราต้องการนะคะอันนี้นะคะพี่ก็จะมาเล่นกับเพื่อนๆในวันนี้คุณผู้เฒ่าคะ คุณไหวปะคะเนี่ยไหวสิไอ้หนูไอ้ซียูกำลังเรียกฉัน ไฟไหนกำลังก่อนและในแบบนี้นะคะเราจะต้องเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้ทุกคนซึ่งมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยหูยมันไกลเหลือเกินกว่าจะวิ่งไปถึงซูมเจอแล้วมันอยู่ตรงนั้นจังหวะนี้เราทุกคนเราต้องเข้าไปแล้วให้พวกเขาได้รู้ว่าเราคือใครนะคะกล้าดียังไงถึงได้มาแย้มกับเราเจอแล้วนี่ซูมเอาไว้เพื่อนทำไมเพื่อนนอนแบบนี้ล่ะเพื่อนไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราล้างแค้นให้เองเรียบร้อยมาลองขับแลนอีกแมปดีกว่าทุกคนนี่เลยนะคะอันนี้นะคะโอ้โหมากันหลายคนนะคะผู้ที่อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายคือผู้ชนะอะวะนี่แหละตีแหละนี่แหละจะหนีไปไหนเฮ้ยใครยิงจังฉัน
ฉันอยู่นี่เราต้องแอบเฮ้ยมันอยู่นั่นเดี๋ยวไอ้มันวิ่งไปทันว่ะทุกคนเอ้ยยิงไวเร็วแรงมาเร็วอยู่ไหนต่อเราต้องหาจังหวะนะทุกคนนะนี่มันวิ่งนี่มันน่าจะอยู่แถวๆนี้มันน่าจะคานไหมเมื่อกี้แอบก่อนโอเคมาแล้วว่ะมาแล้วเป็นไงล่ะทั้งสวยทั้งเก่งอ่ะทุกคนเอ้ยอย่านั่นแหละทุกคนบางทีโชคชะตาก็อาจจะไม่เข้าข้างเรานะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็ต้องยอมรับชะตากรรมนะคะทุกคนว่าบางทีเราอาจจะย่อยยับได้ แต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะยอมแพ้หรอเราไม่ยอมแพ้หรอกสู้เอ้ยอย่าลืมนะคะมาสำรวจโลกใบใหม่ของย่าๆในเกมฟรีไฟผ่านตัวละครใหม่ลูน่านะคะทุกคนโอ้คุณเคยลูน่าแล้วครับเนี่ยโอ้ลูน่าจริงๆด้วยใช่แล้วค่ะมาเลยงานนี้จะพิสูจน์ให้โลกได้รู้นะคะว่าเราเก่งกาจขนาดไหนคือตอนนี้พี่อยากได้ไอเทมฟรีมากเลยทุกคนทุกคนอย่าลืมนะ22ตุลาคมนี้นะทุกคนล็อกอินรับรองได้ลูน่าฟรีๆเลยแล้วแบบตัวละครคือสวยงามมากๆเลยนะคะดูดิเห็นปะเวลาเราวิ่งคือแบบเสื้อเราพลิ้วมากโอเคเดี๋ยวเราจะมาดักข้างบนนี้นะคะเพราะว่าอีกฝ่ายนึงมันอยู่ตรงนี้นี่ไงไอ้อะไรวะเนี่ยอ๊ะไม่เจ้ามันมาทางข้างหลังไหวปะล่ะมาดิแค่นี้ต้องชำระผู้หญิงคนนั้นเขาคือใครน่ะบอกฉันทีสิทำไมเขาถึงยิงไวขนาดนี้โอ้โหนี่มันเทพเกินไปแล้วใครก็ได้ช่วยฉันด้วยจะหนีไปไหนกลับมานี่ก่อนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนชื่นชอบตัวละครลูน่ากันแล้วใช่ไหมล่ะหลงรักเขาเต็มๆเลยใช่ปะอย่าลืมนะล็อกอินวันที่22ตุลาคมนี้เพื่อรับตัวละครลูน่าไปแบบฟรีๆเลยนะคะทุกคนมาสำรวจโลกใบใหม่ของย่าๆในเกมฟรีไฟผ่านตัวละครใหม่นั่นก็คือลูน่าสดสวยคนนี้กับโปรเจกต์ลูน่าดาวน์โหลดเล่นเกมฟรีไฟได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันในเกมฟรีไฟนะคะ